ทศกาลแห่งความสุขกำลังใกล้เข้ามานะครับในช่วง Black Friday ล่าสุดครับทาง Rhino Shield ก็จัดกิจกรรมมอบส่วนลดสูงสุดถึง 55% ถ้าหากใครอยากได้ของขวัญให้กับคนรักให้กับเพื่อนหรือว่าครอบครัวเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าให้กับทุกคนครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับรอบนี้ครับ Black Friday นั้นจะเกิดขึ้นวันที่24พฤศจิกายนนะครับล่าสุดครับทาง Rhino Shield เขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Rhino Market นะฮะที่ต้อนรับกิจกรรม Black Friday ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้โดยขนพวกของแกดเจ็ตต่างๆมาลดราคานะครับตั้งแต่ 20% ไปจนถึง 55% เลยนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับได้ผ่านช่องทางของ rhinoshield.co.th นะครับต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าเราทุกคนต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะสมาร์ทโฟนนั้นมีทั้งฝั่งของ iPhone แล้วก็ Android อุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคสที่ติดด้านหลังที่เป็น MagSafe สายคล้องคอครับฟิล์มกระจกกันรอยมีทุกอย่างมากมายรวมแม้กระทั่งนี่เองครับกระบอกน้ำเดี๋ยวผมมาไล่เป็นส่วนๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นในฝั่งของเคสกันก่อนแน่นอนครับว่าเคสของ Rhino Shield ผมรู้จักแบรนด์นี้ค่อนข้างที่จะนานแล้วเคยรีวิวให้ได้ชมกันสมัยหนึ่งนะครับผมกับมอสเต้นนะครับสองคนไปลองโยนแล้วก็ลองดอปเทสเคส Rhino Shield นะครับที่ใส่เข้าไปกับตัวเครื่องโอ้โหมันทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเคสตัวนี้ปกป้องค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องสำหรับเคส Rhino Shield นะครับผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มที่น่าสนใจโดยกลุ่มแรกจะเน้นเรื่องของการปกป้องรอบด้านแบบ360องศานะครับมาในซีรีส์ที่ชื่อว่า Rhino Shield Solid Suit นะครับสิ่งที่ชื่นชอบเลยคือเป็นเคสที่บางนะแต่กันกระแทกได้สูงสุดถึง 3.5 เมตรเลยทีเดียวนะครับยังมาพร้อมฟังก์ชันในเรื่องของการรองรับ MagSafe ด้วยและที่สำคัญตัวเคสตัวนี้นอกจากวัสดุพรีเมียมแล้วเนี่ยเรายังสามารถออกแบบลายต่างๆนะครับได้มากกว่าเป็นพันลายเลยนะครับตามที่เราต้องการเหมือนว่าเราอยากจะได้ลายนั้นลายโน้นลายนี้อย่างเช่นตัวนี้เราก็สามารถทำได้หรือรูปของเราเองหรือลายอะไรก็ได้ที่เราครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับใส่ได้เลยและที่สำคัญในรุ่นนี้เองเนี่ยเขาจะมีทางฝั่งของบัตตอนหรือว่าตัวปุ่มนะครับแถมมาให้ด้วยซึ่งถามว่าตัวปุ่มตัวนี้เอาไว้ทำอะไรมันจะมีปุ่มหลายๆสีนะเราสามารถ mix and match ได้เลยสมมติเรามีเคสสีนี้แต่อยากได้ปุ่มสีอื่นก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีจุดเสริมมาให้นะครับทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มด้านข้างนะครับไซส์บัตตอนหรือว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มแอคชั่นบัตตอนตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นฝั่งของโซลิดสุดนะครับถ้าใครอยากเน้นเรื่องของการกันกระแทกนะครับต้องเป็นตัวนี้และต่อมาครับถ้าหากอยากจะได้เคสใสเคลียร์นะฮะมีลวดลายนะอยากจะโชว์สีเครื่องหน่อยหรือว่าอยากจะโชว์ลวดลายก็จะมีซีรีส์ของ Rhino Shield Clear นะครับเป็นเคลียร์เคสนะตัวนี้เองเขาเน้นในเรื่องของการโชว์ความสวยงามของตัวเครื่องบวกกับลวดลายต่างๆแน่นอนว่าลายเหล่านี้เราดีไซน์ได้เช่นเดียวกันความพิเศษของ Rhino Shield Clear Case ตัวนี้แม้ว่าเป็นเคสใสนะครับตัวนี้จะไม่เหลืองนะอันนี้เขาการันตีได้เลยนะครับสามารถเลือกหาใช้งานได้เลยตัวนี้ก็เป็นเคสที่สามารถกันกระแทกได้เช่นเดียวกันนะครับสวมใส่ง่ายติดตั้งง่ายส่วนอีกกลุ่มนึงครับถ้าหากใครต้องการความเป็นเขาเรียกว่า Customization มากขึ้นนะครับก็มาพร้อมในซีรีส์นี้ครับที่ชื่อว่า ModNX นะครับมันดีตรงที่เราสามารถคัสตอมได้อย่างเช่นหากอยากจะใช้ตัวที่เป็นขอบๆตัวเนี้ยที่เราเรียกว่าบัมเปอร์นะครับก็สามารถใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่ฝาปิดเคสด้านหลังนะครับแบบตัวเนี้ยเนี่ยใส่ปุ๊บเพื่อเปื่อยด้านหลังโชว์ได้เลยหรือถ้าหากว่าเราอยากจะใส่แผ่นปิดด้านหลังเข้าไปหน่อยอย่างเช่นลายตัวเนี้ยเป็นลายไอรอนแมนนะครับแล้วก็เราสวมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่ปุ่มเข้าไปได้ด้วยเนี่ยตัวนี้เขามีปุ่มมาให้เนาะนี่เห็นไหมปุ่มสีแดงเลยนะครับให้เข้ากับตัวเคสนี่เราก็ใส่ปุ่มเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนี่ติดตั้งตัวเคสเข้าไปก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือสไตล์ของเคส Mod NX จาก Rhino Shield นะครับปกป้องได้รอบด้านเหมือนกันตัวนี้ลายแบบไหนอยากจะใส่อะไรเข้าไปได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้นี่ครับก็จะมีพวกนี้ด้วยนะครับลายการ์ตูนน่ารักน่ารักคัสตอมไมซ์ได้ตามต้องการขอบจะเป็นสีไหนด้านหลังจะเป็นอีกสีหนึ่งก็ทำได้นะครับสั่งได้เลยในทางฝั่งของเว็บไซต์ rhinoshield.co.th นะครับและอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนั่นก็คือในฝั่งของกิฟต์แม็กที่เราจะเอาไว้ติดด้านหลังของสมาร์ทโฟนของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างฝั่งของ iPhone ซึ่งมาพร้อมระบบ MagSafe เนาะผลิตภัณฑ์
ของเขานี่พวกกล่องอะไรเป็นอีโคมากเลยนะผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้นะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวกิฟต์แม็กนะครับเดิมทีเราจะใช้เป็นดีไซน์แบบนี้ก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้นะครับทำเป็นขาตั้งแล้วสอดใส่มืออย่างนี้ก็ได้จะวางเป็นขาตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับถัดจากตัวกิฟต์แม็กเนี่ยฮะดีไซน์ต่อมานี่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเลยก็คือกิฟต์โอครับสำหรับกิฟต์โอนะครับมีอยู่2แบบให้ได้เลือกครับคือแบบมาตรฐานแล้วก็แบบกระจกทั้ง2แบบนะครับสามารถคัสตอมลายได้เลือกลายที่เราต้องการได้เลยจะดีไซน์อะไรก็สามารถทำได้เพิ่มความสวยงามให้กับกิฟต์โอของเราด้วยนะครับถามว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยดึงออกมาอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปได้นะครับจับได้ง่ายขึ้นจะหมุนจะอะไรก็ตามแต่นะฮะนี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้ด้วยนะดึงออกมาอย่างนี้แล้วก็หมุนด้านข้างเห็นไหมมันก็จะออกมาในแนวนี้และเราสามารถวางตั้งให้เป็นสแตนได้นะครับก็จะมีความกว้างขึ้นมาหน่อยดังนั้นเนี่ยทั้งกริปแม็กแล้วก็กริปโอครับสามารถทำลายได้เผื่อว่าเราอยากจะได้ลายโลโก้ของบริษัทเราอยากจะได้รูปใบหน้าของแฟนหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นกราฟิกนะเราสั่งทำได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของ rhinoshield.co.th เริ่มตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง28พฤศจิกาส่วนลดสูงสุด 55% เราชอบแบบไหนก็เลือกไปสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของตัวสายคล้องจะมีทั้งคล้องข้อมือนะครับแล้วก็จะมีcross body คือเอาไว้คล้องใส่ที่ตัวเราแบบเนี้ยเขาก็จะมีส่วนที่จะเอาไปติดตั้งอยู่กับเคสเนาะสมมติเราจะติดตั้งเข้ากับเคสของตัวเนี้ยเราก็เสียบเข้าไปด้านล่างของเคสแบบเนี้ยแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ในการคล้องนะครับเผื่อใครจะไปเดินป่าเอาตัวนี้คล้องไว้กับ body หรือว่าตัวของเราหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรอื่นๆโดยที่ไม่อยากใส่สมาร์ทโฟนหรือว่า iPhone ของเราหรือพวก Android อะไรต่างๆไว้ที่กระเป๋าแล้วก็ติดตั้งอย่างนี้เลยนี่ก็จะได้สไตล์ประมาณนี้ครับสาย cross body หรือว่าสายคล้องข้อมือเนี่ยมีหลากหลายลวดลายนะเราสามารถเลือกได้เลยแล้วก็วัสดุนี่แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับนะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะมาโชว์ให้ดูและอุปกรณ์ล่าสุดที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับนี่คือกระบอกน้ำกระบอกน้ำหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจพิเศษเหรอมันก็เหมือนกระบอกน้ำทั่วๆไปนี่ความพิเศษอย่างแรกแน่นอนเราสามารถคัสตอมไมค์ลายได้นี่มาให้โชว์ก่อนโชว์กันก่อนเนี่ยมีลายแบบนี้นะอันดับต่อมาครับนี่เลยกระบอกน้ำตัวนี้ครับมาพร้อมแท่นแม็กเซฟนี่ผมชอบมากเลยนะไปออกกำลังกายเอากระบอกน้ำนี้ไปแล้วก็อยากจะถ่ายรูปเราก็ใช้ตัวนี้ครับในการถ่ายเป็นสแตนแล้วก็ถ่ายรูปได้นี่มันก็เจ๋งไว้อีกแบบนะถือว่าเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับ Rhino Shield เนี่ยจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าRhino Market มอบส่วนลดให้สูงสุด 55% เลยนะครับสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้เลยครับ rhinoshield.co.th ไปเลือกไปคัสตอมไมค์อุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการให้ตัวเราเองก็ได้ให้คนรักก็ได้ให้ครอบครัวก็ได้หรือให้ลูกน้องก็ได้นะครับก็กิจกรรมอย่างที่บอกครับมีตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง28พฤศจิกายนนี้เลือกตัวไหนชอบตัวไหนสามารถเข้าไปคัสตอมไมค์สั่งซื้อได้เลยถ้าใครสั่งซื้อมียอดตั้งแต่ 1,400 บาทขึ้นไปนะครับทาง Rhino Shield ก็จะทำการจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาบอกกันสำหรับอุปกรณ์เสริมจากทางฝั่งของ Rhino Shield ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ด้วยนะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ